ความรักของเขานะครับอยู่ที่ใจใจของเขารักกันเชื่อมโยงผูกพันกันมีใจสองใจรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่พร้อมที่จะดูแลตัวเองอย่างเดียวแต่พร้อมที่จะดูแลคนอื่นด้วยและพร้อมที่จะดูแลครอบครัวตัวเองจึงถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสองรู้สึกเหมือนเป็นคู่ปรับกันเวลาเราคุยงานกันเราจะต้องแบบมีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกผมก็ยังไม่เคยเจอหน้าแนนก่อนนะครับด้วยอาชีพของผมเนี่ยเป็นพวกจินตนาการสูงส่งมากจินตนาการว่าเขาเป็นคนไงดำดำอ้วนถึกถึกเพราะว่าทำงานที่อู่ต้องใส่เสื้อช็อปแต่พอเจอตัวจริงเข้าโอ้โหมันสาวอู่นี่มันสวยเชิงกระเด้งอะไรขนาดนี้นี่หลังจากที่เราได้มาทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแซมเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะเขาจะเป็นคนละเอียดอ่อนเลยเขาจะสังเกตว่าโอเคเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเหมือนโดเรมอนในกระเป๋ามีทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกสรรมีทิชชู่เปียกมีร่มมีเสื้อคลุมเวลาไปดูก็ของผมนะครับอาชีพของผมการทำงานของผมเนี่ยมันคือการเดินทางแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยมันมีหลายทางนะครับแต่ทางที่สิ้นสุดแล้วจริงๆเนี่ยที่ว่าผมเป็นที่พักใจของผมเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นแนนนะครับแนนคนเดียวเท่านั้นแนนเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดผมบอกได้แค่นี้แหละครับก็อยากจะบอกเฮียแชมป์ว่าจะอยู่เคียงข้างนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะถึงแม้จะมีเถียงกันบ้างเนี่ยแต่เราก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดและให้กำลังใจเฮียแชมป์เสมอค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของพี่แชมป์คุณพ่อคุณแม่ของแนนนะคะที่ได้เลี้ยงดูเราสองคนให้เติบใหญ่ให้การศึกษาให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อนๆทุกคนและทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันสรรสร้างให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณมากค่ะTake me home to you.